จอห์นเนปเยอร์นักคณิตศาสตร์ผู้ประดิษฐ์วิธีการทางคณิตศาสตร์แบบใหม่ในการศึกษาจำนวนที่มีปริมาณมากๆให้กลายเป็นปริมาณน้อยๆเรียกว่าล็อกคาริทึมจอห์นเนปเยอร์นะครับเกิดที่เมืองเอดินเบิร์กในสกอตแลนด์โดยเขาได้เข้าศึกษาที่เซนต์แอนดรูว์ยูนิเวอร์ซิตี้ในปี1563แต่แล้วก็ลาออกหลังจากเรียนไปได้1ปีและมาค้นคว้าศึกษาในด้านของคณิตศาสตร์แทนงานที่สำคัญของเขามีชื่อว่า Miri Fishi Logarithmorum Canonis Descriptio ที่กล่าวถึงคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งไว้เราเรียกมันว่า Logarithmซึ่งเป็นการดำเนินการที่แปลสภาพเลขที่มีจำนวนมากๆให้กลายเป็นเลขที่มีจำนวนน้อยลงตัวอย่างเช่นเรามี2คูณกัน10ครั้งจะมีค่าเท่ากับ2กำลัง10ซึ่งหากเขียนเป็นตัวเลขก็จะมีค่ามากๆฉะนั้นเราสามารถจะย่อตัวเลขนี้โดยการใส่ล็อกคาริทึมเข้าไปสามารถเขียนได้ว่าล็อกคาริทึมฐาน2ของ2กำลัง10จะมีค่าเท่ากับเลขยกกำลังก็คือ10นั่นเองและเขาได้ออกแบบความสัมพันธ์ของค่าเหล่านี้ออกมาเป็นตารางและศึกษาล็อกคาริทึมตัวหนึ่งก็คือ natural logarithm ซึ่งเป็นล็อกคาริทึมฐาน e Napier ยังมีการประดิษฐ์ Napier's bone ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับไม้ที่มีการสลักตัวเลขไว้เช่นในการคูณแล้วก็การหารจำนวนเป็นต้นแบบของเครื่องคิดเลขในปัจจุบันมากกว่างานด้านคณิตศาสตร์แล้ว Napier ยังมีการศึกษาด้านศาสนาด้วยโดยเขาได้เขียนหนังสือตีความหนังสือวิวรณ์หรือว่า Revelation ของคัมภีร์ Bibleเขายังมีการออกแบบดีไซน์อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในสงครามอีกด้วยหากท่านใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Projectile แล้วก็หากในคลิปหน้าๆมีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ